ไปที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6นะครับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษาประเภทถ้วยคอรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดอะแรบบิทยูเนียร์บางกอกการ์ด FC ที่เข้าร่วมการแข่งขันในนามโรงเรียนวัดเขียนเขตลงสนามนัดแรกของกลุ่ม11พบกับโรงเรียนศรีขอรภูมินิสัยจังหวัดสุรินทร์เปิดฉากเริ่มเกมได้เพียง2นาทีนะครับ BG จูเนียร์มาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0นะครับจากจังหวะฟรีคิกหน้าเขตโทษของธนกิจและอไข่ครับที่ปั่นบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างงดงามจากนั้นยังเป็นเดอะแรบบิท U14 ครับที่เดินเกมบุกอย่างกับพายุครับก่อนมาบวกเพิ่มอีก6ประตูรวดแบบไม่ซ้ำหน้าครับเริ่มจากคณากรทองคำนาที14ครับธนกิจบุตรสิงห์ครับนาที29ธนกิจและอไข่ครับมายิงประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับในนาทีที่23ครับเนี่ยลูกนี้ครับต่อด้วยเดชานนท์ศรีเมืองครับนาทีที่27แล้วก็วุฒิพรชัยโยครับนาทีที่32แล้วก็มาได้สุภชัยนินรัตน์ครับตัวสำรองที่ลงไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บยิงอีก1ประตูทำให้จบครึ่งแรกครับเดอะแรบบิทบางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีออกนำโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์อยู่7ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังครับเดอะแรบบิท U14 ทยอยพักตัวหลักครับแล้วส่งผู้เล่นตัวสำรองลงสนามบ้างแต่ยังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องก่อนมาทำเพิ่มได้อีก1ประตูจากจังหวะวุฒิพรชัยโยครับหลุดเข้าไปยิงส่งลูกเข้าประตูไปในนาทีที่62แต่โรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยครับไม่ละความพยายามครับแล้วมาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจังหวะธรรมรัตน์โมทองครับที่เอี่ยวตัววอลเล่ด้วยขวาบอลเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามแต่ก็ทำได้เพียงเท่านั้นครับจบเกมบางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเดิมสนามด้วยการถล่มโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ไป8ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปนะครับ The Rabbit Junior บางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีจะลงสนามเป็นนัดที่2ของกลุ่ม11พบกับโรงเรียนภูตาหลวงพิทยาคมที่สนามราชมงคลคลอง6ครับในวันที่29สิงหาคมเวลา 14:30 น.ครับ